ก็กล่าวสวัสดีทุกท่านกันนะอยู่กับผมไว้ไหมวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนทําอิจิโกะจะเริ่มบีเทพกันแล้วนะฮะก็ไปเรื่องกันเลยก็วิธีที่หนึ่งนะสามารถหาได้จากแบนเนอร์ได้เลยนะฮะก็มันจะอยู่ตู้ที่3นะฮะนี่ฮะตู้อิจิโกะนะฮะซึ่งมันก็ใช้อยู่ที่2500โทเค็นนะสุ่ม10ครั้งนะซึ่งตู้นี้ไม่มีการันตีนะครับก็วิธีที่2ก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปทําก็ตอนนี้เลยนะฮะก็มันก็คือการทําเควสนั่นเองนะซึ่งจะเรียกว่าทําเควสได้มั้ยก็ไม่รู้กันนะก็วิธีการทําก็คือมันจะมีอยู่4สเตจด้วยกันนะฮะของอิจิโกะนะฮะซึ่งสเตจหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมาที่ประตูกากาต้าก่อนนะฮะซึ่งประตูกากาต้าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างๆร้านนี้เลยนะก็วิธีที่คุณจะเข้าไปก็คือคุณต้องเสียตังค์ 2,000 นะฮะก็วิธีการฟาร์มตังค์เกมนี้ก็ยากเหมือนกันนะก็เข้าไปเลยนะต้องเข้ามานะคุณก็จะเจอกับต้นไม้มากมายเลยนะไม่เห็นมีตัวอะไรเลยนะก็ผมพูดเล่นนะก็นี่นะเห็นไมเคิลแจ็คสันที่กำลังเดินอยู่ตรงนั้นไหมนั่นคือฮอลโลนะฮะฮอลโลจะมีอยู่2ตัวนะก็คือไมเคิลแจ็คสันกับธัญพืชนะก็ฮอลโลมันจะเกิดทุกๆ5นาทีนะฮะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอกาสเกิดมันเท่าไหร่นะแอดมินไม่บอกหลังจากที่คุณเจอฮอลโลเสร็จแล้วนะก็อย่าลืมที่จะเอาสแตนเลสมาด้วยนะผมลืมบอกนะคือเราจะต้องเอาสแตนเลสมาตีฮอลโลด้วยนะครับพอคุณฆ่าฮอลโลเสร็จเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะดรอปสเตนหนึ่งให้คุณนะฮะก็ขอให้โชคดีนะครับท่านผู้ชมพอตีฮอลโลเสร็จนะถ้าอยากรู้ว่าคุณได้สเตจหนึ่งหรือเปล่านะก็คือตัวละครคุณจะโดนรีตัวนะอันนั้นคือเป็นการบอกว่าคุณได้สเตจหนึ่งแล้วนั่นเองนะฮะก็หลังจากที่คุณได้สเตจหนึ่งนะฮะก็วิธีทำสเตจสองก็คือคุณจะต้องใช้สเตจหนึ่งเนี่ยไปตีฮอลโลนะตีเป็นเรื่องฮะจนกว่ามันจะดรอปสเตจสองนะซึ่งสเตจหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่นรกมากนะเพราะว่ามันมีแค่สกิล M1 นะครับถ้าคุณรู้แมคานิกการโจมตีของฮอลโลเนี่ยก็น่าจะสู้ได้อยู่แล้วนะถึงแม้ว่าจะมี M1 ก็เถอะนะหลังจากที่คุณตีไปเรื่อยจนมันดาบสเตจ2นะก็มันจะเป็นดาบเหมือนน่าจะเป็นดาบอิจิโกะแล้วมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็พอคุณได้สเตจ2แล้วนะให้คุณเข้าไปในร้านที่เหมือนอยู่ข้างๆกาเกต้านะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปรับเควสกับผมไม่รู้ชื่อนะผมขอโทษรับเควสเสร็จแล้วมันจะให้เควสมาก็คือเป็นค่าฮอลโล25ตัวแล้วก็ค่าแอจูกัส1ตัวนะฮะก็สเตจ3ก็ถือว่าง่ายนะก็แค่ทำเควสเฉยๆนะแต่มันยากตรงแอจูกัสเนี่ยแหละฮะก็มันเกิดยากอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟวีเพื่อนผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับมันเกิดบ่อยหรือเกินนะฮะหลังจากที่คุณทำเควสเสร็จแล้วนะก็ให้ทำการไปส่งเควสได้เลยนะคุณก็จะได้สเตจ3นั่นเองนะฮะใช่หลังจากที่คุณได้สเตจ3เสร็จแล้วนะให้คุณทำการไปตีแอจูกัสไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดรอปโฮเกียวคูนะแฟกเมนต์ซึ่งโฮเกียวคูแฟกเมนต์เนี่ยมันดรอปยากมากๆเลยนะโลเชนส์นะโอกาสดรอปน้อยมากมากนะก็ขอให้โชคดีกับการตีแอจูกัสประมาณ300ล้านรอบนะฮะก็เวลาคุณตีแอจูกัสเนี่ยมันจะดรอปเข้าตัวเลยนะไอโฮเกียวคูแฟกเมนต์เนี่ยมันจะดรอปเข้าตัวเลยนะมันไม่ได้ดรอปตามพื้นนะฮะพอหลังจากที่คุณได้โฮเกียวคูแฟกเมนต์นะให้คุณกดใช้ได้เลยนะคุณก็จะกลายเป็นอิจิโกะสเตจ4นะก็จะมีครบทุกสกิลแล้วนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละฮะก็บ๊ายบาย